ครับวันนี้ก็มาเปิดตัวนะครับผม Live Life to the Next นะจากกรุงไทย Next ก็มาเปิดตัวในแอปพลิเคชันกรุงไทย Next นะในฟีเจอร์ใหม่เลยนะครับผมที่ทำงานได้ครอบคลุมไปถึงแบบโอ้5อย่างเลยไม่ว่าจะฝากนะฮะโอนเติมจ่ายแล้วตอนนี้มาใหม่พี่คนใหม่ล่าสุดกู้ด้วยนะครับผมก็คือสามารถทำการกู้เพื่อขยายโอกาสให้กับตัวเองผ่านทางแอปพลิเคชันได้เลยจบครบในแอปเดียวทำให้ชีวิตเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบง่ายขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นนะครับผมหล่อมากขึ้นนั่นเองก็จริงๆต้องบอกว่าตอนนี้การเดินทางไปทำธุรกรรมทางการเงินทางที่ธนาคารนะอาจจะไม่ค่อยสะดวกสำหรับใครบางคนหรือหลายๆคนณปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ทางกรุงไทยเน็กซ์เองได้มองเห็นปัญหานี้แล้วก็ต้องการที่จะตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นน้องๆเยาวชนนะครับผมคนที่อยู่ในวัยทำงานหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าคนผู้สูงอายุก็ตามนะครับเราก็ได้เล็งเห็นตรงนี้แล้วก็ทำการระบบการฝากโอนเติมจ่ายเนี่ยให้ครอบคลุมในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเรื่องของเพราะว่ากรุงไทยเน็กซ์เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเติมการจ่ายค่าปรับนะฮะการเติมค่าทางด่วนหรือ Easy Pass อะไรพวกนี้ก็จะมีครอบคลุมหมดค่าน้ำค่าไฟก็มีครอบคลุมหมดครับผมได้ครับก็ฝากถึงทุกคนด้วยนะฮะให้ลองไปทดลองกันนะครับกับกรุงไทย Next นะครับผมก็ชีวิตจบครบในแอปเดียวแน่นอนนะครับผมก็บอกต่อกันด้วยนะฮะก็ใครที่ยังไม่มีใครที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีก็สามารถที่จะเปิดบัญชีผ่านแอปได้เลยเซ็นเตอร์ก็หน้าตาพอดูได้ครับคลิปเรื่องของเราครับความคิดเห็นมันไม่ไหวดีครับดีจริงๆก็พอจะทราบว่าน้องจะไปเที่ยวเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เสนอหน้าไปคุยกับเพื่อนเขาว่าเราจะไปเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ดีครับแฮปปี้ดีครับผมก็ตั้งใจไปเซอร์ไพรส์แล้วพอเขาไปถึงเห็นเราก็เขาก็ตกใจเขาก็ไม่คิดอันนี้คืออยากไปเที่ยวหรืออยากไปกลุ่มจริงๆไปเที่ยวครับผมก็สาวๆก็อยู่ของเขาไปอะไรเงี้ยผมก็ไปหาหนังสือทำกันบ้านเพราะวันรุ่งขึ้นก็ต้องไปถ่ายละครแล้วอะไรเงี้ยครับผมไปทั้งหมด2วันไป1คืนใช่ดีครับดีมากๆแล้วก็จริงๆก็ได้อยู่ใกล้ๆกันก็ดีแล้วครับได้ทำกิจกรรมอะไรกันบ้างครับไปออกเรือนะครับผมแล้วส่วนมากก็กินฮะกินอย่างเดียวเลยอาหารที่โรงแรมเขาก็มีเยอะแยะใช่ไม่ค่อยได้เจอกันแล้วก็ผมก็ทำงานก็จริงๆก็เกือบ6วันต่ออาทิตย์อ่ะครับก็เวลาที่จะไปแฮงเอาท์อะไรมันก็ค่อนข้างน้อยเจอกันก็ปะปายมันก็ไม่ค่อยฟูลฟิลเท่าไหร่นะครับก็มีเวลาถ้าเรามีเวลาเราก็จะแบ่งเวลาให้เขาได้มากสุดเท่าที่เราทำได้นั่นเองแล้วสำหรับทริปนี้คุ้มค่าไหมคะกับเวลาที่เราไปมีในการคุ้มครับคุ้มก็จริงๆก็ดีครับดีเราก็ไปเอนเตอร์เทนด้วยครับผมนะฮะเป็นผู้ชายคนเดียวบางทีก็เขินแต่ว่าเราก็ทำตัวให้แบบอยู่ให้เป็นก็สนุกดีสนุกดีสนิทกับเพื่อนญาติทุกคนก็จริงๆทริปนี้ก็คงสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆแหละครับผมสนิทก็สนิทอยู่แล้วแต่ว่าทะเลกับเกมเป็นหวานทะเลเอามารูปเดียวที่ทะเลรูปที่โพสเนี่ยที่แบบรูปเดียวรูปนี้ไม่มีบางคนบอกเป็นเหมือนอินฟินิตี้เราไม่ได้ตั้งใจนะเราไม่รู้ทำท่าอะไรดีแล้วก็จิ้มๆไหลไปแล้วกันอะไรเงี้ยปรากฏว่ามีบางคนว่าเหมือนอินฟินิตี้เลยมันเป็นเพสต้าท่าดีนะมันเป็นพรมลิขิตเราไม่คิดว่าเรามันจะเป็นอย่างนั้นในการแบบนัดท่าอะไรความบังเอิญไม่ได้นัดเลยไม่นัดเลยมาเองรูปเยอะไหมคะรูปเยอะไหมรูปเยอะไหมก็มีเยอะแต่สมัยผมก็ถ่ายกล้องฟิล์มอะไรก็เก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยจะมีปล่อยออกมาให้แฟนๆได้เห็นส่งให้เพื่อนๆน้องๆไปกันแล้วก็แล้วแต่เป็นใช่ครับอยู่ไปทำงานทะเลแบบโมเมนต์แบบการจับมือแบบนี่ก็ขยี้จริงๆเลยฮะมีไหมอ่ะเวลาเราไปกับแฟนเราไปฮะก็ดีครับเป็นโมเมนต์ที่ดีครับมีความสุขของทริปเลยมีจะตัดทริปหน้ากันไหมครับแบบไปวางแผนไปตอนเนี้ยคือต้องรอก่อนว่ากองยกวันไหนถ้ากองยกวันไหนก็คงจะไปได้แต่ว่ายังไม่ได้แพลนล่วงหน้าอะไรกันมากสักเท่าไหร่เกรงใจกองลายกินาลีตอนนี้พักไม่นานลายกินาลีต้องบอกว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆนะก็เราเลยต้องทำการพักแล้วก็
ต้องทีมงานก็ต้องจัดก็ต้องเลี้ยงปากท้องทีมงานไปก็เลยทำให้ว่าต้องมีการดึงเอาอีกโปรเจกต์นึงมาก่อนแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ว่าหยุดเลยนะครับคือเราก็รอบทด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าจริงๆแล้วพี่ออฟพี่แดงก็คงจะพร้อมลุยเพราะว่ามันก็มีเรื่องกำหนดการเรื่องของเวลาในการออนแอร์อะไรเงี้ยเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้ทิ้งอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับตอนนี้ไม่วางแผนไหมว่าจะเริ่มกลับมาถ่ายเมื่อไหร่สำหรับเรื่องนี้เขาตั้งใจว่าตุลาก็ต้องกลับมาถ่ายแล้วประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมได้ยินมานะฮะเขายังไม่ได้คอนเฟิร์มอะไรให้ทางผู้ใหญ่เป็นพูดอีกทีดีกว่าตอนนี้ไปลุยกับคนรับน้องใช่ใช่ก็ด้วยความที่ว่าละครมันจริงๆมนลักเนี่ยถ่ายค่อนข้างง่ายนะครับเนื่องจากโลเคชันเอ่ยเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่มันไม่มีการอ้างอิงอะไรมากเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นเรื่องแบบชิวๆเบิร์ดๆอ่ะสไตล์แบบคนอีสานอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เรื่องราวเนี่ยมันดำเนินเรื่องแบบค่อนข้างรวดเร็วการถ่ายทำก็เลยง่ายไปด้วยนะครับก็เลยทำให้ว่าช่วงนี้ทางทีมงานก็เลยเอาเรื่องนี้มาถ่ายทำก่อนอยากให้มาฮะดีครับดีครับก็ถือว่าทำงานด้วยกันแล้วแบบไม่มีปัญหาอะไรเลยอย่างกับเรื่องนี้เองค่ะมันมีเรื่องดราม่าเรื่องการเสียบแทนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กว่ายังไงบ้างอ๋อเสียบแทนเสียบทางเองแทนแบบเอาโบกันเสียบยาย่าอ๋อไม่หรอกมั้งไม่เกี่ยวหรอกอันนี้เขาก็ปูไว้อยู่แล้วว่าแบบใครเป็นใครอะไรเงี้ยก็มันเป็นหน้าที่ของผู้จัดผู้กำกับที่มองว่านักแสดงคนไหนเหมาะคาแรคเตอร์ไหนมากกว่าได้ไม่ได้ก็อีกทีนึงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเรื่องการเสียบแทนเนี่ยไม่น่ามีไม่เกี่ยวหรอกเห็นว่าเป็นแอคติ้งโค้ชให้โบในการอีสานเหรอก็มีบ้างครับคือแต่ละคนที่ไม่ว่าจะเป็นน้าหยองพี่ยิ่งยงแม่น้อยอะไรเงี้ยแต่ละคนคือแบบโปรเฟสชันนอลด้านภาษาอีสานมากเลยบางทีผมก็ไม่ได้แบบไหลลื่นขนาดนั้นนะอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีแบบโบก็ต้องพูดภาษาอีสานเราก็แบบพอเอาความรู้เราไปแนะนำบ้างอะไรเงี้ยสำเนียงให้มันถูกต้องอะไรประมาณเนี้ยครับจะได้เห็นเคมีใหม่ๆของคู่เราในเรื่องนี้เรื่องนี้ถือว่าจัดนะครับจัดเพราะว่ามันเป็นแบบคู่อริกันมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มีเรื่องให้แบบต้องกัดกันให้มีเรื่องต้องแบบแกล้งกันตลอดประมาณนี้แต่มันครับมันสนุกดีช่วงนี้เห็นกลับออกกำลังกายด้วยเพิ่งได้กลับมาทำพี่ในรอบก่อนในรอบก่อนโอ้ไม่ไหวทรมานยังไงมันขี้เกียจจับมาแล้วมันเราทำงานเยอะมันเลยไม่เฟรชแล้วก็เวลาเราว่างเสร็จผมเข้าใจนะแบบคนเหนื่อยทำงานเหนื่อยทำงานออฟฟิศทำงานอะไรเงี้ยแล้วแบบพอเหนื่อยแล้วมันไม่อยากทำอะไรอ่ะต่อให้ใครมาแบบบังคับบีบบังคับเราว่าต้องหรือว่าให้ใครมาแบบหุ่นดีๆหุ่นสวยๆมาโชว์เราแล้วก็ไม่สนใจหรอกเพราะเราเหนื่อยเราอยากพักเราอยากนอนเล่นมือถือเราอยากนอนดูทีวีอยากนอนกินอะไรเงี้ยแต่ว่าพอถึงจุดๆนึงไอ้คำไอ้ตรงเนี้ยมันเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มตันเริ่มสมองทื่อเริ่มร่างกายเริ่มแบบไม่กระฉับกระเฉงก็เลยต้องพอมันได้พักจุดๆนึงแล้วมันอิ่มตัวแล้วก็มาออกกำลังกายเพื่อที่จะดึงความสดชื่นให้กลับมาสู่แบบหัวสมองสู่ลมเลือดลมอะไรเงี้ยมันก็จะได้อีกฟีลลิ่งนะมันก็จะรู้สึกว่าเรารู้สึกตื่นขึ้นมาก็ลองดูแนะนำดูว่าใครที่เหนื่อยมากก็นอนพักก่อนนะพักจนรู้สึกว่าแบบมันอาจจะไม่ได้แล้วนะน้ำหนักขึ้นแล้วนะอะไรเงี้ยก็ลองค่อยๆเริ่มออกกำลังกายผมเมื่อวานเล่นไปครึ่งชั่วโมงนี่แทบตายเลยนะฮะท้อเหมือนกันแต่ว่าก็เอาวะนี่คือจุดเริ่มต้นอย่างนึงก็วันต่อไปก็จะได้35นาที45นาทีก็อัพขึ้นไปเรื่อยๆเราเห็นว่าแบบเราไม่เฟิร์มหรือยังไงหรือได้กลับไปใหม่มันผมเวลาเล่นละครแล้วมันรู้สึกว่ามันใช้พลังเยอะมันก็จะมีแบบพวกกล้ามเนื้อที่มันเกร็งมันแบบเป็นพังผืดเป็นอะไรเงี้ยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต้องมาแบบออกกำลังกายให้มันแบบสดชื่นให้มันแบบได้ขยับบ้างอะไรเงี้ยครับไม่ได้ชอบการสั่งใช่มั้ยครับไม่มีสั่งตัวเองตลอดสั่งตัวเองแต่คนที่ชอบการมีซิกแพคอยู่แล้วมันเป็นการเหมือนรูปล่าสุดครับก็ช่วงนี้เอาน้ำหนักลงเพราะว่าตัวละครด้วยอะไรเงี้ยแบบตัวละครก็เลยเอาให้มันดูแบบผอมๆดูแบบเหมือนอดอะไรตายอยากอะไรประมาณนี้หน่อยเอาลงเยอะไหมครับประมาณนี้แหละครับพี่ครับเอาลงแต่หุ่นนะครับอย่างอื่นไม่ต้องลงหมายถึงเอวแบบนี้เราต้องมีโปรแกรมนะครับมีโปรแกรมไหมมีครับมีก็ค่อยๆจัดไปครับค่อยๆจัดไปเวลาว่างก็แบ่งให้ที่บ้านแล้วก็แบ่งให้ตัวเองก็
จริงๆก็แทบจะเป็นหลักแล้วแหละเพราะว่าเราก็ทำงานแล้วก็เหนื่อยโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่ทนฟังผมถ่ายรูปถ่ายรูป